คู่มือนั่นเองโชคดีดีมีขายึดมีปัจแจมีเสาเหล็กสตันเลส1แท่งแล้วก็มีฐานฐานเบามากแล้วก็มีแท่นเจาะแท่นจับโอเคครบเนี่ยครับหลังจากแกะกล่องเปิดดูแล้วประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าท่านใดซื้อมาก็คงประกอบได้ครับไม่ยากครับผมไม่ยากอย่างที่คิดคือผมไม่ได้ถ่ายตอนประกอบไว้นะครับผมอยากดูตอนเจาะครับผมอยากดูตอนใช้งานต้องขออภัยนะครับเสียงเบาไปนิดนึงครับผมนี่เป็นการลองกดครับผมกดก็ไม่ยากครับผมนะครับจะเป็นการบอกวิธีใส่นะครับผมแท่งนี้เสียบในฐานใส่เหล็กเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าสวมเข้าไปทีหลังครับสวมแท่นเข้าไปด้วยแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับผมล็อกไว้ใส่ขันน็อตให้แน่นตัวนี้ให้แน่นกันมันสายไปสายมานะครับผมนี่นะครับอันนี้เนี่ยดีครับนี่นะครับการล็อกเหล็กยึดไว้ดีครับกันสายไปสายมาครับแล้วก็สว่านเราครับมาเข้ารูนี้ครับนี่เป็นการประกอบเสร็จแล้วก็จะลองเจาะให้ดูนะครับผมนี่ยึดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันเสียงไม่ดีครับผมเลยมาที่จับสว่านพูดทีมน้อยครับทีหลังนะครับเราเจาะให้ดูแล้วครับผมแบบนึงครับก็ไม้หนาพอสมควรนะครับตอนเจาะอันนี้ก็ได้ลองเจาะไปแล้ว2รูครับเดี๋ยวจะเจาะให้ดูอีกทีครับเพื่อนๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเจาะได้ตรงหรือเปล่าครับผมเจาะกันเลยมาดูกันเลยครับผมเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กก่อนปลั๊กยังไม่ได้เสียบครับเสียบปลั๊กก่อนครับผมเอาละครับเริ่มแล้วครับผมยังไม่กล้ากดแรงนะเพราะว่ามันตัวฝรั่งมันที่จับพื้นที่ในการจับขึ้นมาล็อกแน่นๆไม่ค่อยจับได้เดี๋ยวจะใช้แรงกดเพื่อเดียวมันจะหลุดต้องแก้ไขหน่อยนิดนึงข้อสวรรค์มันจะมีพื้นที่ครับกดเบาไปนิดนึงครับสว่างไปที่มีพื้นที่ครับเป็นตัวที่ตัดดีขึ้นมาแล้วนี่ก็ค่อยกดออกก็ได้ครับนี่นะครับผมไปแล้วนะครับผมใช้เวลานิดนึงครับผมไม่กล้ากดแรงครับกลัวตัวนี้มันหลุดออกไปครับเพราะว่าคอตรงนี้มันสั้นไปนิดนึงครับเดี๋ยวต้องทำการดัดแปลงใหม่ครับแต่ก็จอได้อยู่ครับจอได้อยู่ไม้ค่อยเอียงหน่อยครับโยกไปโยกมาไม้ไม่เรียบเท่าไหร่ครับไม้ตัวนี้ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่มาได้เท่านี้ครับจอให้ดูกันหรือว่าใช้งานก็ใช้งานอยู่กับบ้านครับติดบ้านไว้เล็กๆน้อยๆครับผมหรือว่าไม่ต้องมีแบบนี้ก็ได้ครับจับเจาะอะไรก็ได้ครับถ้าไม่ต้องการแบบให้ความเนียบเท่าไหร่ไว้ฝีมือดีๆก็จับสว่านเจาะเลยครับเร็วดีครับก็มีไว้ก็ไม่เป็นไรครับ
ครับติดตามไปเลยครับผม